สนับสนุนโดย GC เคมีที่เข้าถึงทุกความสุขสวัสดีค่ะสุขแบบไทยใจพอเพียงค่ะสัปดาห์นี้เราจะพาท่านไปดูการผลิตกีตาร์ด้วยฝีมือมนุษย์ค่ะแล้วก็เป็นการผลิตกีตาร์ในประเทศไทยนะคะช่างคนนี้ค่ะเป็นมืออันดับต้นๆของวงการเลยค่ะจุดเริ่มต้นตอนแรกไม่ได้คิดจะทำกีตาร์นะคะแต่ว่าลูกชายเล่นกีตาร์หาขนาดที่เหมาะกับมือลูกไม่ได้หาซื้อไม่ได้ก็เลยไปหาทางทำขึ้นมาเองเลยค่ะถึงแม้ว่ากีตาร์ตัวแรกที่เขาผลิตเนี่ยให้ลูกนะคะจะเล่นไม่ได้จะใช้ไม่ได้แต่ว่าตอนนี้ค่ะมีการพัฒนาตัวเองนะคะไปหาความรู้ไปแต่งไปเติมนะคะจนสามารถที่จะเป็นช่างผลิตกีตาร์ได้แล้วก็ราคาไม่เบาทีเดียวนะคะผลงานจากฝีมือของเขาค่ะจนกลายเป็นช่างทำกีตาร์มือต้นๆของวงการเลยค่ะห้องเล็กๆชั้นบนหลังคริสตจักรนิมิตใหม่พญาไทกรุงเทพมหานครคือสถานที่ผลิตกีตาร์แฮนด์เมดฝีมือช่างคนไทยค่ะไม่เพียงแต่ทำกีตาร์ขายเท่านั้นนะคะแต่ว่ายังปั้นให้หลายคนกลายเป็นช่างกีตาร์ได้อีกด้วยกีตาร์ถือเป็นเครื่องดนตรีที่ครองใจคนทุกชาติเข้าถึงคนทุกพื้นที่ค่ะทั้งความสวยงามแล้วก็เสียงที่ซ่อนในแผ่นไม้บางๆแล้วก็เป็นความสุขที่ได้รับจากการทำกีตาร์ของช่างนิดคุณวิรุณทรงบัณฑิตค่ะเดี๋ยวเราไปฟังเสียงเพราะๆจากกีตาร์กันนะคะช่วงนี้สุขแบบไทยใจพอเพียงจะพาท่านไปรับฟังในเวทีระดมความคิดเห็นผ่าตัดนโยบายการพัฒนาเด็กปฐมวัยมาร่วมกันหาแนวทางป้องกันและแก้ปัญหาการใช้ความรุนแรงต่อเด็กค่ะหัวใจสำคัญ12ข้อจากการระดมความคิดเห็นผ่าตัดนโยบายการพัฒนาเด็กปฐมวัยของสสส.สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพและเครือข่ายสร้างสุขภาวะเด็กตามมาด้วยการเดินทางไปมอบข้อเสนอแนะเชิงนโยบายต่อคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาเด็กปฐมวัยเพื่อป้องกันแก้ไขปัญหาการละเมิดเด็กในโรงเรียนพร้อมส่งเสริมการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์และปลอดภัยสำหรับเด็กด้วยโดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นผู้แทนรับข้อเสนอและนำไปพิจารณาต่อในที่ประชุมหลักการของข้อเสนอคือให้สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยประกาศเป็นพื้นที่ปลอดพฤติกรรมรุนแรงต่อเด็กด้วยกายวาจาอารมณ์และแสดงมาตรการในการดำเนินงานให้สอดคล้องกำหนดแนวทางติดตามประเมินผลที่มีประสิทธิภาพนอกจากนี้ยังให้ประกาศหลักการสำคัญของการจัดการศึกษาปฐมวัยที่สอดคล้องกับพัฒนาการตามธรรมชาติของเด็กคำนึงถึงเด็กที่มีความต้องการพิเศษและยึดหลักการศึกษาที่เหมาะสมกับเด็กปฐมวัยคือการรักษาความเป็นธรรมชาติของเด็กไว้เปิดโอกาสให้จิตวิญญาณร่างกายอารมณ์สังคมและสติปัญญาพัฒนาไปพร้อมกันอย่างสมดุลและเหมาะสมตามวัยไม่ใช่การสอนเพื่อเร่งเรียนเขียนอ่านพิจารณาให้ตัดคำว่าโรงเรียนออกจากอนุบาลเพราะสร้างความเข้าใจผิดว่าเด็กต้องอ่านออกเขียนได้และควรใช้คำว่าอนุบาลซึ่งราชบัณฑิตยสภาให้ความหมายว่าตามเลี้ยงดูตามระวังรักษาข้อเสนอแนะเชิงนโยบายทั้ง12ข้อนี้เป็นเรื่องสำคัญและจำเป็นซึ่งเครือข่ายนักวิชาการผู้ปฏิบัติงานและพ่อแม่ผู้ปกครองได้ร่วมกันวิเคราะห์ว่าหากทำทันทีจะแก้ปัญหาของเด็กได้อย่างยั่งยืนทำไมถึงต้องเสนอเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่นะคะพอเราใช้คำว่าโรงเรียนปุ๊บเนี่ยค่ะมันคนละความหมายกันเลยกับคำว่าอนุบาลคำว่าอนุบาลเนี่ยราชบัณฑิตยสถานบอกเลยว่าคือการเอาใจใส่ดูแลคือการระแวดระวังอันตรายอย่างเงี้ยนะคะคือการประคับประคองหนุนเสริมในขณะที่โรงเรียนเนี่ยมันจะเป็นการอบรมบ่มเพาะใช่ไหมคะซึ่งมันสะท้อนในยักษ์ของการที่จะต้องกำหนดธรรมชาติของเด็กปฐมวัยเนี่ยไม่ใช่เช่นนั้นจริงๆหัวใจของเรื่องนี้ที่เราเสนอเลยนะคะเป็นข้อแรกเลยเนี่ยก็คือว่าจำเป็นจริงๆที่สถาน
พัฒนาเด็กปฐมวัยทุกแห่งค่ะควรจะสามารถประกาศตนเป็นพื้นที่ปลอดจากความรุนแรงหากยังทำไม่ได้ด้วยเหตุใดๆก็ตามเนี่ยค่ะกระบวนการหนุนเสริมสนับสนุนนะคะก็น่าจะต้องมีไม่ใช่ว่าให้แต่ละสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยเนี่ยพยายามดิ้นรนด้วยตัวเองปัญหาเรื่องความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องของสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยของคุณครูของผู้บริหารนะคะว่าการดูแลเด็กปฐมวัยเนี่ยมันต้องดูแลตามพัฒนาการอย่างไรทำอย่างไรให้กระบวนการเรียนรู้เนี่ยเป็นไปด้วยความเพลิดเพลินนะคะไม่ใช่กดดันการหนุนเสริมเนี่ยมีความจำเป็นอย่างมากค่ะซึ่งเราคาดหวังว่าจะเป็นบทบาทของคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาเด็กปฐมวัยค่ะที่จะชี้ทิศทางแล้วก็ดึงสรรพกำลังของทุกฝ่ายเนี่ยเข้ามาทำเรื่องนี้ให้เป็นระบบค่ะแล้วก็ครอบคลุมก็เรื่องพวกนี้เป็นเรื่องที่ต้องอาศัยเจตจำนงทางการเมืองนะคะที่จะชี้ขาดว่าจะให้ความสำคัญกับเรื่องไหนก่อนทุกเรื่องสำคัญนะคะแต่ว่าเรื่องที่ทั้งสำคัญจำเป็นและเร่งด่วนนะคะก็น่าจะเป็นประเด็นที่เอามาพิจารณารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการบอกว่าการมอบข้อเสนอในครั้งนี้นับเป็นโอกาสที่จะเป็นการกระตุ้นทุกหน่วยงานโดยต้องร่วมกันบูรณาการเพื่อนำไปสู่การกำหนดทิศทางพัฒนาเด็กปฐมวัยที่ชัดเจนมากขึ้นให้ทำงานได้อย่างเต็มที่และมีคุณภาพด้วยแล้วในกระทรวงศึกษาธิการเองเนี่ยเราไม่ได้ละเลยในเรื่องของการพัฒนาเด็กนะครับแล้วก็การดูแลเด็กๆนะครับเพียงแต่ว่าความเข้มข้นความเข้มงวดดีกว่านะครับผสมผสานกันนะครับในการที่จะขับเคลื่อนตรงนี้เนี่ยยังทำได้ไม่ดีพอนี่ต้องยอมรับก็เป็นโอกาสครับที่ทำให้เราได้กระตุ้นทุกหน่วยงานเพื่อจะทำให้การพัฒนาเด็กปฐมวัยเนี่ยเต็มไปด้วยความพร้อมแล้วก็ภาวะที่ควรจะเป็นส่วนเรื่องของความรุนแรงเรื่องของปัญหาต่างๆที่เกิดในโรงเรียนเนี่ยอันนี้ทางเราก็กำลังเข้มงวดนะใครมีการกระทำผิดอันนี้ก็ต้องปฏิบัติไปตามกฎระเบียบหรือว่ากฎหมายก็ขอขอบคุณอีกครั้งหนึ่งครับที่ให้ความสนใจแล้วก็มาเป็นแรงหนุนให้กับในทั้ง4กระทรวงเนี่ยที่จะมาร่วมทำงานผลักดันเนี่ยไม่ว่าจะเป็นข้อมูลของเด็กเองข้อมูลของคุณครูนะครับข้อมูลของสถานศึกษาขณะเดียวกันพ่อแม่ครูและผู้ดูแลเด็กเป็นส่วนสำคัญที่ช่วยสนับสนุนโดยเน้นให้เรียนรู้ผ่านการเล่นอย่างอิสระเพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์ทำร้ายเด็กปฐมวัยเกิดขึ้นอีกการมอบข้อเสนอในครั้งนี้เป็นการแสดงเจตนารมณ์ของสสส.และเครือข่ายสร้างสุขภาวะเด็กที่ต้องการสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการนโยบายสู่การสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับเด็กปฐมวัยอย่างแท้จริงล่าสุดข้อเสนอทั้งหมดมอบให้กับคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาเด็กปฐมวัยกระทรวงศึกษาธิการไปแล้วเรียบร้อยช่วงนี้ไปชมบรรยากาศกันค่ะจากเหตุการณ์ครูและพี่เลี้ยงใช้ความรุนแรงกับเด็กในโรงเรียนช่วงปลายเดือนกันยายนที่ผ่านมาสังคมให้ความสนใจในเรื่องนี้เป็นอย่างมากสอดคล้องรายงานสุขภาพของคนไทยปี2561พบว่าเด็กวัยอนุบาลคือวัยที่ถูกอบรมด้วยการทำร้ายร่างกายมากกว่าเด็กวัยอื่นๆและเสี่ยงต่อการเกิดบาดแผลทางจิตใจสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสสส.จึงจัดเวทีระดมความคิดเห็นผ่าตัดนโยบายการพัฒนาเด็กปฐมวัยขึ้นโดยผู้บริหารโรงเรียนอนุบาลครูกุมารแพทย์นักจิตวิทยาและผู้เชี่ยวชาญด้านเด็กมาร่วมกันเสนอทางออกที่ยั่งยืนคือเน้นให้เรียนรู้ผ่านการเล่นสอนทักษะชีวิตประจำวันการจัดการอารมณ์วินัยเชิงบวกมากกว่าการเร่งให้เรียนเขียนอ่านปลดล็อกการสอบเข้าป.1ครอบครัวกับโรงเรียนให้ร่วมกันดูแลเด็กในทุกมิติกับสร้างพื้นที่ปลอดภัยให้เป็นพื้นที่เรียนรู้อย่างสร้างสรรค์สิ่งที่ผู้เสนอหลายท่านพูดต้องเรียกว่าซ้ำๆกันเลยนะคะก็คือบอกว่าใบปฐมวัยนั้นเนี่ยคำว่าอนุบาลน่ะเหมาะสมที่สุดแล้วซึ่งหมายถึงการเลี้ยงดูการดูแลนะคะให้เติบโตแบบตามช่วงพัฒนาการของเขาตามวัยของเขาแต่ไม่ใช่การเรียนที่เป็นการเร่งเรียนเขียนอ่านนะคะหลายๆท่านนำเสนอว่าต้องปลดล็อกเรื่องการสอบเข้าป.1เพราะว่าหากไม่ปลดล็อกตรงนั้นและยังให้มีการสอบเข้าป.1สอบแข่งขันเข้าป.1อยู่เนี่ยก็แน่นอนว่าจะเป็นแรงกดดันให้ในช่วงอนุบาลเนี่ยเด็กๆจะต้องถูกเร่งเรียนเขียนอ่านนอกจากนั้นก็จะเป็นเรื่องของ
การที่จะต้องให้ความรู้กับผู้ปกครองผู้ดูแลเด็กนะคะพ่อแม่หรือว่าปู่ย่าตายายที่ต้องดูแลเด็กเนี่ยค่ะว่าร่วมกับคุณครูเนี่ยต้องเป็นทีมเดียวกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องสมัยใหม่จะเรียกว่าวินัยเชิงบวกเงี้ยนะคะเรื่องของการเรียนรู้ผ่านการเล่นนะคะเรื่องของการพัฒนาเด็กให้มีทักษะพื้นฐานผ่านการเล่นนะคะการทำสวนการทำงานบ้านนะคะเหล่านี้ค่ะจะช่วยไปสนับสนุนเรื่องทักษะสมองสสจึงคิดว่าเอาล่ะในเมื่อเป็นโอกาสแบบนี้สังคมกำลังสนใจเราก็น่าที่จะใช้โอกาสนี้ค่ะในการที่จะระดมสมองนะคะว่าถ้าจะแก้ปัญหาในภาพใหญ่แล้วก็ให้มันยั่งยืนด้วยเนี่ยนะคะให้ครอบคลุมทั่วประเทศเนี่ยก็คงต้องเป็นการทำข้อเสนอเชิงนโยบายกุมารแพทย์เสนอให้กระทรวงศึกษาธิการออกกฎประกาศเป็นนโยบายให้ทุกโรงเรียนไม่ลงโทษด้วยการทำร้ายเด็กแต่เปลี่ยนไปใช้วินัยเชิงบวกส่งเสริมให้เด็กมีประสบการณ์ลองคิดรวมถึงเจ้าหน้าที่ครูที่เห็นเหตุการณ์และไม่เข้าช่วยเหลือหากเพิกเฉยไม่แจ้งเหตุให้ถือว่ามีความผิดเช่นเดียวกันสมาคมอนุบาลศึกษาแห่งประเทศไทยเสนอให้จัดทำฐานข้อมูลประวัติผู้ทำงานด้านเด็กเพื่อให้โรงเรียนมีข้อมูลในการพิจารณารับเข้าทำงานโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องทำงานร่วมกันรวมทั้งเสนอให้ปรับปรุงวิธีการออกใบประกอบวิชาชีพครูเพื่อคัดกรองการมีจิตวิญญาณความเป็นครูและมีความรู้ความสามารถตามมาตรฐานวิชาชีพครูด้วยถ้าเราไม่อยากจะให้ปัญหาต่างๆที่มันเกิดซ้ำเกิดซากนี่เกิดขึ้นอยู่เรื่อยๆเนี่ยนะครับมันควรจะต้องมีตัวdatabase ที่เราทางโรงเรียนเองสามารถส่งไปขอข้อมูลได้ว่าถ้าเราอยากจะจ้างคนๆนี้เข้ามาทำงานในโรงเรียนเนี่ยคุณสามารถเช็คให้เราได้ไหมว่าเขาเคยมี ABCD หรือเปล่าแต่ผมคิดว่ามันเป็นภาพใหญ่ที่เราจะต้องมองกันว่าหลายๆกระทรวงเนี่ยสามารถทำงานร่วมกันได้ไหมนอกจากใบประกอบวิชาชีพแล้วเนี่ยถามว่าสำคัญไหมแน่นอนครับเป็นสิ่งที่สำคัญนะครับแต่มันอาจจะมีอย่างอื่นที่สามารถเข้ามาช่วยให้คุณภาพของครูนะครับที่ต้องอาจจะต้องมีการฝึกเรื่องทดสอบเรื่องการจรรยาบรรณหรือว่าความเหมาะสมความพร้อมของครูเนี่ยอยู่เรื่อยๆเนี่ยอาจจะเป็นตัวไลเซนส์ตรงนี้เข้ามาเพิ่มอีกหรือเปล่านะครับแต่ผมไม่อยากจะให้เป็นว่าเข้ามานั่งทำข้อสอบการเหมือนที่ทำมาก่อนหรือว่าแค่ไปฟังอบรมได้ปฏิบัติมาแล้วก็มายื่นเฉยๆอย่างเงี้ยผมว่ามันน่าจะเป็นการเกิดการเรียนรู้ในโรงเรียนมากกว่าแต่ว่าแน่นอนก็ต้องมีเรื่องการรับรองเรื่องการไลเซนส์อะไรต่างๆอันนี้ก็ต้องเป็นสิ่งที่ทางรัฐบาลต้องไปพิจารณาดูผู้ก่อตั้งโรงเรียนจิตเมธปฐมวัยเสนอว่านอกจากทักษะการสอนแล้วการพัฒนาเด็กให้มีคุณภาพผู้รับใบอนุญาตจัดตั้งโรงเรียนผู้บริหารครูก็มีส่วนสำคัญที่ต้องมีจิตวิทยาเข้าใจพัฒนาการและการศึกษาของเด็กปฐมวัยและยังเสนอให้ประเมินโรงเรียนอนุบาลและผู้รับใบอนุญาตโดยพิจารณาความปลอดภัยทั้งร่างกายและจิตใจของเด็กๆข้อเสนอทั้งหมดนี้จะถูกรวบรวมเสนอคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาเด็กปฐมวัยเพื่อพิจารณาร่างแผนปฏิบัติการเป็นแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาการใช้ความรุนแรงต่อเด็กสู่กลไกระดับชาติภายใต้พระราชบัญญัติการพัฒนาเด็กปฐมวัยปี2562ต่อไปหากข้อเสนอทั้งหมดได้ปฏิบัติใช้จริงก็น่าจะเป็นทางออกเรื่องเด็กที่ยั่งยืนได้ช่วงนี้เราพักกันสักครู่ค่ะลองจินตนาการสิว่าถ้าอนาคตพลาสติกและเคมีพันทำอะไรได้มากกว่าทุกวันเนี่ยโลกเราจะเป็นยังไงโลกสวยเป็นไปได้จริงข้อจำกัดไม่ใช่เรื่องใหญ่ในการทำตามฝันกลับเข้าสู่สุขแบบไทยใจพอเพียงค่ะช่วงนี้ไปดูกีตาร์เสียงเพราะๆกันนะคะเป็นกีตาร์จากฝีมือของช่างคนไทยค่ะเดี๋ยวเราไปคุยกับช่างนิดค่ะช่างวิรุณทรงบัณฑิตนะคะช่างนิดเล่าให้ฟังนะคะอันนี้บอกไว้ก่อนว่าการทำกีตาร์ของช่างนิดเนี่ยที่เป็นที่รู้จักเนี่ยค่ะเริ่มต้นจากความรักแล้วก็ความชอบค่ะแล้วก็เป็นสิ่งที่ขยายผลมาจากสิ่งที่ลูกเนี่ยอยากจะมีกีตาร์แต่ว่าหากีตาร์ที่เหมาะกับมือลูกไม่ได้ค่ะช่างนิดรักลูก
ก็เลยไปขวนขวายหาทุกวิธีที่จะผลิตกีตาร์สำหรับเด็กหรือว่าลูกของเขาในวัยนั้นได้นะคะจนตามมาจนถึงวันนี้นะคะกลายเป็นช่างนิดที่ประสบความสำเร็จในวงการผลิตกีตาร์นะคะไปติดตามพร้อมกันเลยค่ะเชิญค่ะมันเป็นเครื่องดนตรีที่เล่นง่ายฮะพกพาสะดวกเวลาเราจะเล่นเห็นเขาบอกว่าเราต้องกอดมันนะฮะเราต้องจับต้องมันอะไรเงี้ยนะครับแล้วเป็นกีตาร์เนี่ยเริ่มเล่นเนี่ยผมว่ามันเป็นเครื่องดนตรีที่หาง่ายราคาไม่สูงนะครับเด็กๆที่จะเริ่มเล่นดนตรีเนี่ยผมว่าถ้าเริ่มจากกีตาร์ได้ก็เป็นอะไรที่ง่ายเพราะว่าพ่อก็อาจจะเล่นกีตาร์พี่ชายเล่นกีตาร์อยู่เราก็หยิบมาหัดเล่นก็เป็นอะไรที่ทุกคนชอบเล่นกีตาร์มีความชอบกีตาร์ตั้งแต่เล็กๆเป็นพิเศษคือกีตาร์ของผมเนี่ยผมจะแบบดูแลรักษาอย่างดีเวลาไปซื้อหรืออะไรเงี้ยเราก็จะมองกีตาร์แบบนี้สวยนะไอ้แบบนี้ไม่สวยอันนี้เสียงดีอะไรเงี้ยเราจะสนใจมากกับกีตาร์เป็นพิเศษเลยก็เริ่มแรกก็คืออยากทำให้ลูกชายนะครับเพราะลูกชายตัวเล็กแล้วก็5ขวบประมาณ5ขวบเขาอยากเล่นกีตาร์แล้วก็ผมพาไปเรียนบอกว่าครูที่จะสอนเขาเนี่ยบอกว่าไม่สอนเพราะว่าไม่มีกีตาร์ตัวเล็กๆให้เขานะครับผมก็เลยกลับมาบ้านก็เลยลองทำดูกีตาร์ตัวเล็กๆเพื่อจะให้ลูกได้ไปเรียนนะครับก็เป็นจุดเริ่มต้นนะครับเอากีตาร์ตัวใหญ่มาย่อให้มันเล็กลงนะย่อสัดส่วนทุกอย่างแล้วก็ลองทำดูกับเอาไม้อัดมาอะไรมาดัดมาอะไรทำก็คือทำเป็นกีตาร์ได้แต่คราวเนี้ยเรื่องเสียงพอดีแล้วมันไม่ได้อะมันเพี้ยนก็เลยทำให้รู้ว่าผมต้องหาความรู้ตรงนี้นะฮะเรายังไม่รู้อะไรเลยตัวที่สองก็เริ่มทำละทำอีกแก้ไขส่วนที่มีปัญหาเรื่องโน้ตเพลงเล่นแล้วก็มันเพี้ยนอะไรเงี้ยก็เริ่มให้ลูกเอาไปเรียนได้นะฮะแล้วก็ปรากฏว่าก็พอเพื่อนๆที่เห็นลูกผมเล่นกีตาร์ก็เลยมาสั่งทำก็เลยทำให้ผมมองว่ามันเป็นอาชีพได้นะครับนะเราก็ลองทำด้วยอยากทำเท่านั้นเองตอนนั้นนะปรากฏว่าก็เริ่มมีคนมาให้สั่งนะมาเริ่มให้ทำมันก็เริ่มไปเรื่อยๆตัวแรกตัวที่สองตัวที่สามมันก็จนปัจจุบันเนี้ยฮะก็ทำไม่หยุดเลยครับเมื่อตัดสินใจแล้วช่างนิดก็ยึดอาชีพทำกีตาร์ด้วยความรักความชอบคัดเลือกสรรหาวัตถุดิบอย่างพิถีพิถันใส่ใจในทุกขั้นตอนของการผลิตเครื่องดนตรีนี้มาเสมอค่ะประมาณ3เดือนครับในการทำนะครับคือเราเริ่มตั้งแต่แรกเลยสายไม้ตัดไม้เลื่อยไม้ทุกอย่างเราทำเองหมดเลยนะครับกีตาร์เนี่ยก็จริงๆก็ใช้ไม้อย่างเดียวเลยในทั้งตัวเนี่ยแต่ไม้ของเขาเนี่ยจะมีหลายชนิดมากนะฮะมีไม้คอไม้หลังไม้ข้างไม้หน้านะครับแล้วก็แม้กระทั่งข้างในก็มีโครงสร้างของมันทุกอย่างเป็นไม้หมดเลยแล้วก็แต่ละชนิดก็มีหน้าที่ไม่เหมือนกันนะฮะอย่างไม้คอก็จะต้องเป็นไม้มะฮอกกานีนะฮะก็จะให้เสียงใสกังวานแข็งแรงอะไรเงี้ยไม้หน้าก็จะฝรั่งจะเรียกว่าซาวบอร์ดก็จะมีหน้าที่กำเนิดเรื่องเสียงอะไรเงี้ยนะครับหลังข้างมีหน้าที่สะท้อนเสียงนะครับทุกอย่างมีหน้าที่ของมันหมดเลยจริงๆไม้มีหลายชนิดมากที่มาทำเครื่องดนตรีแต่ที่ผมใช้อ่ะเขาเรียกอินเดียนโรสวูดนะฮะแล้วก็ไม้หน้าผมก็จะเป็นเยอรมันสปรูซเพราะว่าแต่ไม้สองชื่อเนี้ยเป็นไม้หลักในการทำกีตาร์ก็คืออินเดียนโรสวูดก็เราจะเอามาทำหลังกับข้างส่วนไม้หน้าเนี่ยก็เป็นไม้เมืองหนาวมันจะเป็นตัวฝรั่งจะเรียกซาวบอร์ดก็คือเวลาดีดเนี่ยมันจะให้เสียงนะครับมันจะกระพือที่ดีนะครับเราเอาไม้อย่างอื่นมาแทนมันก็ไม่ได้ก็คือเราก็มีความใส่ใจมันตั้งแต่แรกๆนะครับตั้งแต่ เรื่องการไปซื้อไม้นะฮะการคัดไม้นะครับวัตถุดิบต่างๆก็จะต้องเป็นของคุณภาพดีแล้วก็การทำเราก็ใส่ใจทุกขั้นตอนนะครับแล้วก็เพื่อจะทำกีตาร์ตัวที่เราทำเนี่ยให้ออกมาให้สวยแล้วก็มีเสียงที่ดีด้วยเมื่อเราทำเสร็จแล้วเนี่ยหน้าตามันก็ต่างกันละแต่จริงๆก็เรื่องเสียงก็ต่างกันนะครับเมื่อเราดีปุ๊บนักดนตรีก็จะรู้เลยว่ามันต่างกันมากนะกีตาร์ของเราก็จะเป็นกีตาร์ที่เสียงดังนะฮะเสียงใสกังวานเสียงเพาะมีเบสที่ดีกีตาร์
จริงๆที่ผมทำเนี่ยผมจะถนัดกีตาร์โป่งนะครับก็คือเป็นกีตาร์สายเหล็กแต่จริงๆก็จะมีกีตาร์คลาสสิกที่เป็นสายไนลอนด้วยนะฮะกีตาร์โป่งนะฮะแล้วก็มีกีตาร์ไฟฟ้ามีเบสนะฮะก็มีหลายอย่างเลยนะครับถ้าไปตีคอร์ดร้องเพลงเนี่ยเราก็ต้องทำให้มันสู้นักร้องไม่ได้นะครับถ้ากีตาร์เสียงดีเกินไปมันก็จะไปแข่งกับนักร้องนะครับก็จะต้องเป็นแบ็คอัพให้นะครับจริงเพราะฉะนั้นตีคอร์ดร้องเพลงส่วนใหญ่ก็จะเป็นกีตาร์ที่ไม่โดดเด่นอะไรมากนะครับแต่ถ้าไปเล่นฟิงเกอร์สไตล์เดี๋ยวนี้คนชอบมากต้องคิดเยอะเลยทำยังไงให้กีตาร์มีเสียงที่ใสกลางวานมีเสียงเบสที่ดีนะฮะซึ่งปัจจุบันเนี่ยคนก็อยากได้กีตาร์แบบนี้เยอะมากรูปทรงก็จะเป็นตัวกำหนดเหมือนกันว่าสมมติกีตาร์ตัวเล็กก็เหมือนคนตัวเล็กก็จะมีเสียงแหลมเสียงเล็กใช่ไหมครับแต่ถ้ากีตาร์ตัวบอดี้ใหญ่ๆก็จะมีเสียงเบสที่ดีเสียงทุ้มนะฮะเสียงกลางที่เยอะเพราะฉะนั้นบอดี้กีตาร์ก็มีเป็นตัวกำหนดเรื่องเสียงของกีตาร์รูปทรงของกีตาร์ก็เป็นตัวกำหนดด้วยกลุ่มเป้าหมายจริงๆมีเยอะเลยครับก็เริ่มจากนักเรียนนะฮะเพราะตอนนี้ก็ได้บรรจุวิชากีตาร์เนี่ยนะฮะอยู่ในมหาวิทยาลัยแล้วนะครับก็มีคนสนใจที่อยากจะได้กีตาร์ดีๆก็จะมาสั่งเรานะครับแล้วก็พ่อแม่ก็สนับสนุนด้วยนะครับแล้วก็นักดนตรีอาชีพนะครับแล้วก็ตามห้องอัดแล้วก็สุดท้ายก็อาจจะเป็นนักสะสมนะฮะที่ชอบกีตาร์คุณภาพดีก็จะมาสั่งเราทำก็เปิดสอนด้วยเพราะว่าปัจจุบันเนี้ยผมทำกีตาร์มาก็มีคนสนใจเยอะนะครับเพราะว่ามันสามารถเป็นอาชีพได้จริงๆนะครับแล้วก็ปรากฏว่าได้รับความนิยมด้วยก็มีคนมาขอเรียนทำกีตาร์กับผมนอกจากนี้ช่างนิดยังแบ่งปันประสบการณ์ต่างๆในการทำกีตาร์ไปยังผู้ชื่นชอบด้วยการเปิดสอนทำกีตาร์แบบใกล้ชิดเรียนในทุกขั้นตอนกันอย่างละเอียดจนไปทำกีตาร์กันเองได้เลยค่ะก็คือความใส่ใจของช่างครับผมให้ความสำคัญของช่างเนี่ยเป็นอันดับหนึ่งนะฮะเพราะว่าช่างก็เหมือนคนทำกับข้าวนะฮะวัตถุดิบใช้วัตถุดิบดีหมดเลยแต่ถ้าพ่อครัวไม่เก่งนะครับก็อาจจะทำออกมาไม่อร่อยก็ได้นะครับเครื่องดนตรีการทำเครื่องดนตรีก็เหมือนกันนะครับความสำคัญของช่างเนี่ยก็คือเราต้องหาความรู้เราต้องฝึกทำบ่อยๆทุกวันอย่างผมเนี่ยทำมาประมาณ20ปีแล้วผมทำทุกวันแนะนำนะครับก็คือหนึ่งเลยก็ต้องศึกษาหาความรู้ว่าเราชอบกีตาร์แบบไหนนะครับแล้วก็ดูว่าเรามาสั่งเนี่ยเราก็ต้องมาบอกช่างว่าเราเล่นแบบไหนคุยกับช่างให้รู้เรื่องอะไรเนี่ยนะครับแต่ถ้าเริ่มต้นก็ผมอาจจะแนะนำว่าให้ลองซื้อกีตาร์ที่ขายตามท้องตลาดทั่วไปก่อนเพราะจะราคาไม่สูงนะครับแล้วก็เมื่อเราเล่นเก่งแล้วหรือเราอยากได้คุณภาพดีๆก็มาสั่งทำก็จะได้กีตาร์ที่คุณภาพดีขึ้นไปอีกนะครับหมดเวลาแล้วค่ะสุขบัติไทยใจพอเพียงเจอกันใหม่นะคะวันศุกร์หน้า 9:35 นทางททบ5ค่ะติดตามรายการย้อนหลังได้นะคะเพจสุขแบบไทยใจพอเพียงวันนี้สวัสดีค่ะ